สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV Channel เกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนว Open World Outdoor นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Kimera Land นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราก็จะมาพาไปล่า Legend นะครับก็คือพวกนักเดินทางระดับ Legend ที่เราพบเจอได้ตามแมปทั่วๆไปนะครับถามว่าไปล่า Legend แล้วมีโอกาสจะได้รับอะไรบ้างก็หลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าจะมีโอกาสจะได้รับอาวุธที่ Legend ตัวนั้นใช้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นอาวุธที่หาค่าซ่อมแซมจะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าก็สามารถเอามาหลอมเพื่อเอาไปทำการรีไฟน์ได้นะครับให้เป็นอาวุธอีกระดับหนึ่งได้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือตัวรูนนั่นเองนะครับตัวรูนนี้ก็คือพวกใบสกิลที่ใช้ใส่ในอาวุธนั่นเองนะครับก็คือตรงในส่วนของไอเทมรูนตรงนี้เนาะที่เขาขายๆกันอยู่นะครับบางทีก็มีโอกาสที่จะได้ใบรูนของสกิลดีๆราคาแพงๆนะครับหรือว่าบางทีอาจจะได้สกิลไม่ดีก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปเดินหาเลเจนด์กันดีกว่าไม่มีอะไรมากก่อนอื่นใช้คำสั่ง VX Pro ก่อนเลยแล้วก็เสิร์ชนะครับเราต้องดูที่ตัวนี้นะครับ Incident เนาะแล้วก็เลือกที่เลเจนด์นะครับปึ๊บตรงนี้ไม่มีเนาะการหาเลเจนด์นะครับผมแนะนำว่าเราควรจะหาบริเวณที่อยู่ริมทะเลนะครับหรือไม่ก็ริมภูเขาเนาะถึงจะหาง่ายหน่อยนะครับเดี๋ยวขึ้นสัตว์เลี้ยงก่อนเอาละฮึบบินไปเลยส่วนมากพวกเลเจนด์นะครับมันก็จะแอบอยู่ตามริมทะเลบ้างนะครับหรือว่าตามภูเขาเนาะวิธีการสู้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเลเจนด์มันไม่ได้โหดอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่ามันจะถึกนิดนึงเนาะแล้วก็เวลาตีเนี่ยค่อนข้างตีรัวนะครับอันนี้ใช่เลเจนด์หรือเปล่าขี่ปะวานมานี่2ดาวนะครับอันนี้เราสู้ยังไม่ได้นะเพราะว่ามันยังขึ้นเป็น Invisible นะครับตัวนี้เลเวล55นะครับอังสกาเดี๋ยวอีกหน่อยคงจะปลดล็อกมาเนาะตอนนี้เราสู้ได้แค่ถึงเลเวล40นะครับแนะนำว่าให้สู้กับตัวเลเวล40ที่เป็น1ดาวนะครับเดี๋ยวเราไล่หาไปตามริมทะเลเรื่อยๆโอ้เจออีกตัวนึงหรือเปล่าอ๋อยังเอาละครับหลังจากที่เราเสิร์ชหามาสักพักนึงเนี่ยตอนนี้เราก็เจอเลเจนด์1ดาวข้างหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเลเวลเท่าไหร่ถ้า35ผมจะไม่สู้นะฟิเอโร่นะครับฟิเอโร่เลเวล40นะครับตัวนี้มีพกคาถามาด้วยแล้วก็เหมือนจะมีดาบบัตเอทนะครับ2อย่างเนาะเป็นอาวุธที่เขาใช้นะครับดูท่าทางจะมี2อย่างแล้วมีเหมือนเป็นปืนไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราตีตัวนี้เขาจะดรอปอะไรบ้าง นะครับวิธีสู้เลเจนด์ง่ายๆนะครับพยายามเอาถ้าเราปั้นสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเปิดเอาคู่หูมานะนะครับก็ให้ทานะครับแล้วก็ใช้สัตว์เลี้ยงนะครับแทงไว้นะครับแทงไว้เงี้ยนะครับให้มันตีสัตว์เลี้ยงไปพอเข้าที่แล้วสักพักหนึ่งนะครับเราก็เรียกคู่หูมาอีกตัวนึงนะครับเพื่อมาช่วยกันทำดาเมจนะครับจะได้จบไปแล้วก็เราก็จะไม่ต้องเสียพวกอุปกรณ์ค่าความทนทานของอุปกรณ์นะครับอย่างเกราะอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็อาวุธเนี่ยเราสามารถใช้เป็นอาวุธสำรองก็ได้นะหรือถ้าเกิดใครมีเตรียมเก็บไว้เยอะๆแล้วนะครับก็ค่อยก็ใช้อาวุธหลักได้นะครับอู้ตัวนี้สกิลลุสกิลอุตลุดเลยปึ๊บปึ้งมารู้สึกเหมือนปุ่มผมมันค้างๆอย่างนี้ก็ไม่รู้เจอเวทไฟอะไรกันหน่อยพอมันจะหาเรานี่เราโดดหนีนะครับจะได้ไม่เสียค่าทนทานเกราะเยอะเนาะหรือถ้าเกิดใครเป็นสายประชิดก็สู้ได้นะครับแล้วแต่ผมเน้นโดดนะไม่อยากให้เกราะพังนะครับเวทไปเวทไฟอะไรกันอ้าวไม่ติดโอเคโดดนี้มาก่อนโอ้ตัวนี้คาถาเวทนี่แบบมาเต็มทั้งเวทฝนเวทสายฟ้าและเวทไฟ
เราก็คาถาเวทแต่เป็นสายไฟนะโอ้ยโดนสายไฟสายไฟที่เจอสายฟ้าสโลไว้ด้วยผีผาตามด้วยพาร์ทนี่ปุ่มดูค้างๆไงก็ไม่รู้ผมว่าเนี่ยตัวผมค้างเลยเนี่ยโอเคได้ละ เหมือนกระตุกกระตุกหน่อยนึงนะเซิร์ฟวันนี้แต่ว่าถ้าเกิดช่วงที่เลเจนด์มันทาร์เก็ตใส่สัตว์เลี้ยงไว้นะครับอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีปัญหาเนาะแต่ถ้าเขาหันไปหาคู่หูอย่างเงี้ยถ้าเราไม่อยากให้เกาะพังนะครับก็กดเก็บไปเนาะแล้วก็เรียกออกมาใหม่นะครับเนี่ยให้สัตว์เลี้ยงแทงไว้ก่อนได้นะครับจะได้ไม่ต้องไปรับดาเมจแล้วก็ไม่ต้องไปลดค่าต้นทันของเครื่องเกราะเนาะเพราะว่าเวลามันตีค่อนข้างรัวนะครับเจอเวทไฟอีกทีนึงไม่โดนเลยเอาไปขวดแล้วเรียบร้อยไปแล้วนะครับได้ใบสกิลมาด้วยใบสกิลอะไรเอ่ยกดเก็บมาดูสิ Angry Roar นะครับอันนี้จะเป็นสกิลของ Battle Axe นะครับสกิลของขวานนั่นเองเนาะก็ยังถือว่าไม่ดีอ๋อแต่ว่านี้เพิ่ม ATK ได้ 10% เลยนะนะครับ After Knocking Back Enemy หลังจากที่เรา knock ศัตรูได้นะครับ ATK บวก 10เนาะมันก็จะสุ่มๆนะตัวนี้ไม่ได้ใช้ขวานนะครับแต่ว่าก็ดรอปเป็นใบสกิลขวานนะครับแล้วก็ได้อาวุธเป็นอันนี้เราสามารถดูดออฟถ้าเกิดเราใช้ดาบไอ้เจ้าบลัดเออยู่นะครับเราสามารถมาดูดออฟพวกนี้ออกได้นะครับแล้วก็ค่อยเอาไปหลอมก็ได้เนาะแล้วก็มีพัดอันหนึ่งที่ดรอปมาวายไม่มีแอทริบิวอะไรเลยเรามีเมื่อสตามิน่ามากกว่า 76% ATK เพิ่ม80นะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปหาตัวต่อไปกันนะครับเอาล่ะตอนนี้เราก็เจอลีเจนลอยน้ำอยู่ในทะเลอีกหนึ่งตัวนะครับทะเลหรือเปล่าตรงนี้มันจะเป็นปริ่มน้ำเนาะเดี๋ยวเรากดเข้าไปท้าเหมือนเดิมนะครับเอาอีกสักตัวนึงอ๋อจอหมุนตัวนี้ชื่อมาตันนะครับมาตันใช้อาวุธอะไรเอ่ยเหมือนจะเป็นดาบใหญ่แล้วก็คาถาเวทเหมือนกันนะครับลองดูเหมือนเดิมนะครับก็ให้สัตว์เลี้ยงแข็งไว้นะครับโหตัวนี้ใช้คาถาไฟด้วยแล้วก็เราเปิดคู่หูมาช่วยกันยิงนะครับแค่นี้เองส่วนตัวเราก็คอยหลอกล่อไว้แล้วก็ทำดาเมจนะครับไปเรื่อยๆสลับกับคู่หูเนาะโอ้ยสายฟ้าโหมันจะโดนเวทหรือเปล่าสไลด์หนีมาก่อนไม่มีปัญหาโดดมาทางนี้แล้วใช้ดาบใหญ่จริงด้วยโอ้ดาบใหญ่นี่ชอบเลยเพราะว่ายืนอยู่กับที่อุ้ยโอ้โหมีสกายฟอร์ด้วยเขาจะตีโอ้โหเรานะฉะนั้นเดี๋ยวเราวนไปให้สัตว์เลี้ยงแท้งก่อนแอบหลังนะครับว้าไม่ยอมหันหาสัตว์เลี้ยงเราเลยเราวิ่งไปก่อนวิ่งวนไปก่อนโอเคเอาละจังหวะนี้เลยเวทไฟพอตอนนี้เขาหันไปหาสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับเราก็เอาคู่หูออกมาทำดาเมจกันเหมือนเดิมครับอย่าค้างโอ้โหมี
มีช็อตกระตุกด้วยเวฟอีกทีนึงเออนี่นายจะมารอตอนเราลงไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ลงเอาคืนไปเวทไฟเราก็มีโอ้ยโดนสายฟ้าแลกไปเต็มดอกเลยลูกนี้ต้องรับดาเมจบ้างแล้วได้เลือดมาแล้วหนีจ้า โอ้ยกระตุกอีกแล้วอะอะไรเนี่ยวันนี ยังได้อยู่โอ้โหจังหวะที่เปลี่ยนเป็นผีผานี่นะฮะเหมือนของตัวเนี้ยมันจะกระตุกนิดหนึ่งใกล้จะจบแล้วทีนึงแล้วก็จัดการเจ้าตัวนี้เรียบร้อยนะครับดรอปอะไรมาบ้างรู้สึกว่ารอบนี้จะไม่มีใบสกิลนะครับแต่ว่าได้เป็นสตาร์ฟเนาะแล้วก็เป็นอาวุธปืนนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรสามารถย่อยได้เหมือนกันแต่อันนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะถ้าไม่ได้ใบสกิลถือว่าขาดทุนนะครับโอเคอ้าวละเดี๋ยวนะนั่งสักนิดโอเคครับก็สำหรับคลิปการล่าเลเจนด์นะครับเพื่อหาใบสกิลเนาะก็ประมาณนี้นะครับหากใครที่แบบอยากลองล่าก็ลองเสิร์ชดูตามที่บอกนะครับกด V เนาะหรือว่าใช้คำสั่งเปิดเมนูขึ้นมานะครับแล้วก็ explore เปิด legend หาได้นะครับมันก็จะมีเดินๆอยู่ตามริมทะเลหรือว่าริมภูเขาหรือว่าตามบ้านก็มีนะครับแล้วเราก็สามารถฟาร์มเพื่อตัวหนึ่งตีประมาณสัก5นาทีเนาะนะครับก็จะได้ของนะเอาไปย่อยแล้วก็ใช้หลอมได้นะครับแล้วก็ได้พวกสกิลด้วยเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาไปเท่านี้ก่อนละกันนะหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับเกมคิมิระแลนด์นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะถ้ามีเกมอนิเมะเปิดใหม่ๆนะครับก็จะพาไปเล่นกันเนาะก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ผมไว้นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ